ผมเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็มาถึงจังหวะเวลาที่เป็นไปตามคาดการณ์ว่าก็จะมีม็อบกลุ่มอื่นซึ่งออกมาขยับออกมากันบ้างครับคราวนี้ม็อบที่ออกมาขยับกันออกมาเนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้มีกลุ่มซึ่งเขาอ้างว่าตัวเองเป็นกลุ่มซึ่งเคยศึกษาเป็นเด็กอาชีวะมาก่อนครับเคยศึกษาระดับตั้งแต่สมัยนู่นสมัย10หรือ20ปีที่แล้วหลายคนเนี่ยเหมือนกับว่าในอดีตเขาเคยเป็นนักเรียนอาชีวะครับแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ประเด็นหลักของเขาก็คือว่าถ้าเกิดจะมีการชุมนุมกันเพื่อเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการยุบสภาเลยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะทำได้เขาไม่มีปัญหากับเด็กรุ่นใหม่ถ้าเกิดวาระมีอยู่แค่นั้นแต่ว่าเขามีปัญหาถ้าเกิดมีการใช้วาจาที่จับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ในการชุมนุมครับหรือในป้ายที่ชูเพราะฉะนั้นผมดูกลุ่มซึ่งเขาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เนี่ยชัดเจนประเด็นหลักของเขาก็คือว่าเขารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเขาไม่ต้องการให้มีการพูดพาดพิงในม็อบนะโอเคเพราะฉะนั้นประเด็นซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซึ่งเอาจริงแล้วที่เป็นข่าวนะคือหมายความว่าเมื่อมีม็อบซึ่งมีบางป้ายเนี่ยกระทบกระทั่งกับสถาบันไม่มากก็น้อยเนี่ยครับมันก็จะมีม็อบซึ่งออกมาปกป้องในเซนส์ของข่าวเนี่ยหมอเลี้ยผมไม่ได้เห็นว่านี่เป็นเรื่องซึ่งไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วครับม็อบเมื่อวานนี้ที่ขยับออกมามันแค่อยู่ที่ว่าไอ้ที่มันหึ่มๆกันไปมาแบบนี้มันจะไปที่ไหนต่อหมอเลี้ยเข้าใจผมไหมใช่มันจะไปที่ไหนต่อคือตอนนี้มันก็อยู่ในการคาดการณ์อยู่อะ expected ว่าจะเป็นอย่างนี้ครับคือเพราะว่าเรามีประวัติศาสตร์ที่จำฝังใจคือตอนช่วง6ตุลาคม2519ซึ่งเป็นความขัดแย้งในหมู่ของประชาชนหรือว่านักเรียนนิสิตนักศึกษากับสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มกระทิงแดงเป็นเด็กอาชีวะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เลยฝังใจกันมาว่านี่แหละถ้าอาชีวะออกมาเคลื่อนไหวก็จะเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยอะไรทำนองนั้นซึ่งจริงๆอย่างที่คุณปลื้มพูดว่าเมื่อวานนี้ที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาบอกว่าก็สนับสนุนเรื่องการที่จะเรียกร้องให้ยุบสภาได้หรือให้มีการแก้รัฐธรรมนูญได้แต่ว่าอย่าให้มาพาดพิงไปถึงทางด้านสถาบันนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมคิดว่าทางผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่เขาเป็นผู้นำการชุมนุมของเยาวชนปลดแอกเขาบอกว่าเขาโฟกัสเฉพาะ3ข้อของเขาเท่านั้นที่อย่าคุกคามประชาชนยุบสภาแล้วก็ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอื่นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาแบบคิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดกันเลยในม็อบอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาก็พยายามจะรักษาตรงนั้นไว้แต่ว่าอย่างที่ว่ามันมีบางคนไปเขียนป้ายซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังให้ดีผมคิดว่าคนที่เขียนป้ายเนี่ยเป็นความคิดของส่วนตัวของคุณก็ต้องรับผิดชอบหรืออย่างบางทีก็มีคนบอกว่าเหมือนกับมีจะเรียกว่า IO ก็ได้ไปตั้งใจเขียนป้ายเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกว่าม็อบเนี้ยอาจจะมีเป้าหมายที่แบบอาจจะไม่ถูกต้องนี้เป็นต้นมีป้ายที่ไปยั่วอารมณ์อีกฝ่ายอะไรทำนองแต่ว่าปัญหาคือว่าเมื่อวานนี้หลายคนที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นคนซึ่งมีอายุมากแล้วแล้วก็มีคุณลุงคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขานี่แหละเคยเป็นกระทิงแดงกระทิงแดงสมัยเหตุการณ์ช่วง6ตุลาครับ2519เนี่ยคุณลุงคนนี้ซึ่งในเวลานั้นก็คงยังหนุ่มอยู่อ่ะใช่เมื่อวานนี้ก็ไปเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสื่อไปรายงานข่าวแล้วก็ไปพาดหัวผิดว่านี่เป็นเด็กอาชีวะเมื่อวานนี้ไม่ใช่เด็กครับเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระดับลุงๆป้าๆทั้งนั้นซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเวลารายงานข่าวเรื่องนี้ผมเองผมพยายามที่จะรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมเห็นอีกม็อบนึงซึ่งมีเด็กอาชีวะซึ่งเรียนอยู่ในขณะนี้ที่โรงเรียนเทคโนโลยีแห่งนึงเนี่ยเขาชุมนุมขับไล่เผด็จการใช่คือตกลงแล้วตามเนื้อผ้าเนี่ยถ้าดูกิจกรรมในเวลานี้เนี่ยเด็กซึ่งเรียนระดับอาชีวะอยู่ในเวลานี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปชุมนุมกับเยาวชนปลดแอกส่วนกลุ่มเด็กอาชีวะที่ไปชุมนุมเมื่อวานนี้ที่ไม่พอใจกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยครับเป็นผู้ใหญ่อาชีวะเออคืออันนี้ไม่ได้เรื่องตลกนะอันนี้ตามข้อจริงผมก็ต้องรายงานให้ทราบเพราะฉะนั้นก็โอเคมันก็เป็นเช่นเนี้ยมันก็เป็นเช่นนี้ใช่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีภาพว่าเด็กอาชีวะคือเด็กช่างกลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเขาเรียนหนังสือกันเขาเป็นคนปกติครับแล้วก็ตอนช่วงที่เขามีแฟลชม็อบเนี่ยเราก็เห็นราชมงคลมากมายที่เขาจัดแฟลชม็อบขึ้นมาภายในสถาบันของเขาผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรืออาจจะเป็นมัธยมปลายที่
มีชีวิตเหมือนกับนักเรียนนักศึกษาคนอื่นเขาไม่ใช่อันธพาลที่เตรียมจะมาจัดม็อบทุบตีใครอะไรทำนองนั้นภาพพจน์นั้นผมคิดว่าไม่ควรที่จะเอาไปใส่กับเขาเลยไม่แฟร์เลยใช่ใช่แล้วผมคิดว่าวันนี้พอเรามีเทคโนโลยีอย่างที่คุณปลื้มว่าเนี่ยมันทำให้แบบมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดียอะไรมากมายเพราะฉะนั้นข่าวสารต่างๆวันนี้มันหาง่ายไม่เหมือนกับยุคก่อนยุคก่อนนี่เวลาจะหาข่าวทีนึงเนี่ยนะฟังวิทยุอย่างตอนนั้นที่เป็นประเด็นก็คือวิทยุยันเกราะนี่เป็นต้นหรือหนังสือพิมพ์บางฉบับนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้มาวันนี้เนี่ยเราเรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดียได้เยอะแยะงั้นผมว่าเด็กรุ่นใหม่ที่จะอยู่ในราชมงคลอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่นักเรียนมัธยมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะหาข้อมูลเขาได้เองอยู่ละ